สวัสดีครับผมประสานสินจารุนายมั่นครับผมเลยคงครับเก่งการจงใจพระสวัสดีครับ วันนี้มาอีกแล้วครับวันอาทิตย์นี้ก็มากันสบายสบายวันนี้วันอาทิตย์ครับนะฮะเป็นมิตรกับวันพฤหัสไม่มีอะไรจะพูดเราก็คุยกันถึงเรื่องต่างๆสบาย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 ไม่ต้องมีตามภาษาขิงแก่ใช่ไหมอ้าวใช้คำพูดเวลานี้เนี่ยนะครับการด่าทอกันเนี่ยมันมีเกิดแยะเหลือเกินเอาด่าเรื่องอะไรใครจะไปด่าใครพี่จะไปด่ากับใครเขาไม่ใช่เราฟังดูตามที่มันเป็นข่าวอยู่เนี่ยอ๋อแล้วเป็นไงมันก็มีศัพท์แปลกๆออกมาอ๋อไม่ธรรมดาคนมันหาไอ้คำที่มันด่าให้เจ็บอ่ะด่าให้เจ็บเรียกเขาด่าภาษาเก่าๆเขาไม่เจ็บนะเราด่าภาษาแล้วเจ็บไอ้ก็ใหม่ๆเนี่ยมันเจ็บกว่าไงคำที่เจ็บที่สุดเวลานี่คือคำไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยเฮียก็เฉยๆละมันไม่รู้สึกละเพราะมันธรรมดาแล้วเขาบอกให้หนังแพงเขาบอกหนังแพงอะกระเป๋าไปเป็นล้านไหนเปล่าแม้กระทั่งรองนายกนะเฉลิมไหมทำไมจะมีซ้ำใหม่เออก็จะถูกด่าแกยังบอกว่าดีเว้ยใช่ป่ะด่าแกบอกว่าถ้าด่าไอ้สัตว์แกบอกดีก็ดีมันให้เกียรติใช่ให้เราเลือกว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดมีอย่างนั้นด้วยแต่ดาที่เจาะจงออกมาบอกไอ้เหี้ยอย่างนี้แล้วก็แล้วว่าไงมันเจาะจงเลยมันไม่มีเปลี่ยนแปลงชื่อเออเหรอเอาแต่ถ้าสัตว์ที่เฉยมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนอ้าวก็แล้วแต่เราจะเลือกเราจะเลือกความพอใจว่าเราจะเป็นสัตว์สิงโตหรือโคร่งแล้วอาจจะเป็นเขาด่าไอ้สัตว์เอ้ยกูสัตว์สิงโตเว้ยใหญ่โตโอ้กูพญาราชสีเว้ยด่าไอ้สัตว์ไม่เป็นไรเขาก็ดีเหมือนกันนะแล้วมีอะไรที่ใหม่ๆอีกไหมอ้าวมีสิอะไรอ้าวอย่างเช่นอย่างคุณเนี่ยไอ้โมพี่ไม่ต้องหันมาทางผมพี่จะเอาใครเอาไปไม่ต้องยกตัวอย่างผมไม่เอากับพี่หรอกแม่จะมาหลอกด่าผมเล่นเท่โอ้พี่ดีร้ายจริงจริงพี่ผมรู้ที่ใส่พี่หรอกกำลังจะแฝงอะไรมาไอ้โมรสแฝงอะไรนะโมรสบังนะรถอะไรโมรสอะไรโมรสมันยังไม่เคยได้ยินอ่ะอ้าวนี่ไงไม่เคยได้ยินโอ้โหคำนี้เขาเวลานี้กำลังสะเทือนกรุงรู้ป่ะอะไรโมรสเนี่ยโมรสนี่เหรอมันสะเทือนยังไงอ้าวโมรสมันไม่มีอะไรแปลก็ไม่ออกบอกว่าไอ้พวกปัญญาเบาไอ้พวกโง่โมรสเนี่ยเหรอไม่เป็นไรมันหาคำแปลไม่ได้แล้วแต่มันจะแปลนี่ไม่ใช่นะนี่เป็นคำฝรั่งนะฝรั่งเขาบอกฝรั่งเนี่ยคุณไปด่ามันไอ้โมรสมันโอ้โหมันเอาตายเลยรู้ป่ะไม่มันบ่ด่าไม่ฟักกิ้งมันจะโกรธกว่ามั้งเฮ้ยไอ้ฟักกิ้งยังไม่เคยโกรธไม่โกรธเหรอไม่โกรธแต่ถ้าคุณยกนิ้วเดียวขึ้นมาแล้วมันโกรธเหรอโอ้โหมันภาษามันเยอะมันตามถึงบ้านเลยภาษามือเนี่ยนะมันตามไปทำไมอ้าวมันจะตามไปดูว่ามึงจริงหรือเปล่าพี่พูดน่ากลัวเลยอ้าวพูดน่ากลัวจริงๆนะอ้าวพี่ต้องไปใต้กลับมานี่เพราะว่าพี่เพี้ยนไปเยอะนะพูดอะไรรู้สึกว่ามันเพี้ยนไปเยอะนะอะไรเพี้ยนพี่อ่ะนี่ไม่รู้ตัวหรอกทำไมผมรู้สึกอ่ะสัมผัสได้เพี้ยนอะไรก็เนี่ยมาโมรถบ้างมาอะไรต่างๆมาใหม่ๆเนี่ยนี่มันเป็นคำที่เวลานี้เขากำลังนิยมกันอยู่ไม่ๆเขาใช้เวิร์นเวอร์มากกว่าเด็กสมัยนี้เขาบอกว่าเวิร์นเวอร์พี่พูดเวิร์นเวอร์มากเยอะเยอะเข้าใจป่ะไม่ใช่อ่านี่ไอ้ภาษาเนี่ยเขามีของเขาพี่รู้จักคำว่าเวิร์นเวอร์ไหมเวิร์นเวอร์เวิร์นเวอร์คือทำอะไรมากเกินไปอ่ะวุ่นวายคล้ายๆเกี่ยวแผลงมาจากคำว่าเยินเยอะพี่พูดไปเยินเยอะเนี่ยเออปัดเหนียวอะไรปัดเหนียวพี่จะมาปัดเหนียวอะไรกับผมอ้าวผมไม่เข้าใจอ่ะปัดเหนียวนี่รู้ว่าแปลว่าอะไรรึเปล่าเออว่าไงเดี๋ยวโดนจะเหนียวจะตบจะเตะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วพี่จะทำอย่างนี้ผมก็ได้ยังไงปัดเหนียวปัดเหนียวอ่ะก็ใช่ไงแล้วพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงถ้ามันปัดเหนี่ยวมาเราจะไม่สู้เราก็ต้องบอกไม่พอพี่ปัดพอพี่ปัดเหนี่ยวนะไปภาคใต้อย่าไปพูดเลยเดี๋ยวตูมเลยทันทีรู้ป่ะอ้าวทำไมอ่ะตูมเลยทันทีใช่ไหมเดี๋ยวโดนเนี่ยก็รู้ป่ะไอ้ปัดไอ้ปอดแหกกันดิปอด
ไอ้ป้อนี่ไม่คนปอดแหกก็บอกว่าไอ้นั่นบอกว่าเดี๋ยวจะโดนนะเดี๋ยวจะโดนเองโดนอะไรอ่ะแล้วก็บอกไอ้ป๊อดป้อนี่มันปอดแหกแล้วมาแล้วพี่แม่ประเทศไทยรวมระเนื้อมาเลยนะนี่นะเออจริงๆนะโอ้โหพี่ภูมิใจมากนะโอ้โหฮัลโหลเอาละตอนนี้ผมว่าเราจะมาเข้าสู่ยุคนี้ยุคสุโขทัยนะสุโขทัยยุคที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทรงผมสมัยเนี่ยน่าจะเอามาฟื้นฟูกันไปนะเป็นสมัยโบราณนี่นะสุโขทัยชายหญิงก็จะมีผมคล้ายกันคือไว้ผมยาวมีลักษณะกร้าวเป็นมวยมุ่นอยู่กลางศีรษะนะฮะยังไม่เห็นภาพเลยนะแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองยุคนั้นอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนมีคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นป่ะไพ่ฟ้าหน้าใสผู้หญิงไทยยังไว้มวยกล้าวที่เรียกว่าทรงขดงนะทรงโขดงมั้งเนี่ยแล้วร่วมขึ้นไปกล้าวบนกระหม่อมรัดกล้าวเป็นห่วงยาวๆมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวมโดยมากต่อมาสมัยศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีนะมีสงครามหลายครั้งส่งผลให้ทรงผมเปลี่ยนนะผมเริ่มสั้นบ้างยาวบ้างแต่ไม่พบผมเกล้าของหญิงเลยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าคนสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมาจากที่ต่างๆกันอีกทั้งเริ่มรบกับพม่าบ่อยก็เลยตัดผมเสียผู้ชายก็เลยไว้ผมสั้นลักษณะโกนรอบศีรษะมีผมตอนกลางศีรษะแล้วก็แสกกลางเรียกว่าทรงมหัตไทยเพราะต้องรบทัพจับศึกไม่มีเวลาแต่งตัวหรือเอาใจใส่ทรงผมส่วนผู้หญิงก็ตัดผมให้สั้นลงเพื่อปลอมตัวเป็นชายและสะดวกในการหนีภัยเห็นไหมจนมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังนิยมไว้ทรงผมมหัตไทยเพราะสมัยนี้ยังมีการรบทัพจับศึกกันอยู่บ้าง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทรงผมแต่ผู้หญิงจะนิยมไว้จรที่หูยาวลงมาเรียกว่ายกหัดไว้ทัดหูนะฮะแล้วก็รัชกาลที่4เราก็เริ่มเรียนรู้วิทยาการของตะวันตกเข้ามาบ้างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวและทรงผมยังเป็นทรงผมปีกคือโกนหรือตัดสั้นโดยรอบปล่อยผมไว้ยาวพอประมาณบริเวณตอนบนและตอนกลางศีรษะนะหวีเสยตั้งขึ้นไปโบราณเขาเรียกว่าตัดผมขูดหัวจับด้วยน้ำมันตะนีซึ่งเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่แหละเคี่ยวผสมด้วยขี้ผึ้งน้ำมันหอมแล้วก็ขมเหลาจนทำให้ผมตั้งแข็งแล้วก็ดำเงางามมีการกันไลผมบริเวณรอบวงหน้าไว้จรยาวสองข้างใบหูนะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเมื่อเข้าสู่รัชกาลที่5ได้เสด็จไปต่างประเทศหลายครั้งจึงได้รับอิทธิพลทางตะวันตกเข้ามาได้โปรดให้เปลี่ยนการไว้ผมจากทรงมหาไทยมาไว้ผมยาวแล้วก็ตัดแบบฝรั่งด้วยส่วนชายส่วนใหญ่เลิกไว้ทรงมหาไทยมาไว้ผมยาวขึ้นแล้วก็ตัดอย่างฝรั่งมีทั้งหวีแล้วก็แสกแล้วก็หวีเสยส่วนสตรีในราชสำนักให้ไว้ผมปีกแต่เปลี่ยนมาไว้ผมยาวประบ่าแทนลักษณะก็คือไว้ผมยาวลงมาบริเวณต้นคอแล้วก็จับด้วยน้ำมันตะนีหอมด้านหน้าก็หวีเสยขึ้นแสกกลางแล้วก็ทัดเส้นผมบริเวณด้านข้างของศีรษะการไว้ผมจรสองข้างใบหูหรือก็เริ่มหายไปวิวัฒนาการทรงผมมีการพัฒนารวมถึงร้านตัดผมที่มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลเช่นกันต่อมาก็เปลี่ยนเป็นไว้ผมทรงดอกกระทุ่มหรือตัดผมทั้งศีรษะแล้วก็ปล่อยให้ยาวชี้ขึ้นมาเล็กน้อยคล้ายดอกกระทุ่มเมื่อยาวพอดีแล้วก็จะหวีเสยขึ้นไปตรงๆแล้วก็ตัดพองามเรียกกันว่าผมตัด
แต่ก็อนุโลมเรียกว่าผมดอกกระทุ่มเช่นกันผมทรงดอกกระทุ่มนี้เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปแม้แต่สตรีในราชสำนักคือตัดผมทั้งด้านท้ายทอยให้สั้นขึ้นแล้วก็หวีเสยด้านหน้าให้ตั้งสูงจับด้วยน้ำมันตานีหอมให้ทรงอยู่ตัวและจะไม่มีการทัดหรือตกแต่งทรงผมด้วยดอกไม้สดเนื่องจากมีข้อบัญญัติไว้ในกฎมณฑียนบานมาครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วว่าห้ามทัดดอกไม้อาจจะเป็นเพราะว่ามองดูว่างามเกินจริตขาดความสุภาพเรียบร้อยหากสตรีผู้ใดทัดดอกไม้ในเขตพระบรมราชวังจะต้องลงโทษให้นำดอกไม้นั้นมายีบนศีรษะยุคปลายรัชกาลที่5ครับสตรีแรกรุ่นจะเริ่มนิยมไว้ผมยาวลงมาถึงกลางหลังแล้วก็หวีเสยด้านหน้าให้สูงขึ้นใส่ช่องผมไว้ภายในตามแบบสตรีญี่ปุ่นในภาพยนตร์ต่างชาติที่เริ่มนำเข้ามาฉายในรัชสมัยยุคนั้นและมีการตกแต่งประดับด้วยแถบผ้าแถบลูกไม้โบริบบิ้นหรือว่าลูกปัดอย่างงดงามในสมัยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริให้สตรีในราชสำนักปล่อยผมยาวแบบตะวันตกต่อมาก็กล่าวผมยาวตลบไว้ที่ท้ายทอยเรียกว่าผมโป่งเพราะบางคนผมยาวไม่พอกล้าวก็จะใช้ก้อนผมรองภายในให้ผมเดิมโป่งออกมานอกจากการไว้ผมโป่งแล้วบางคนนิยมไว้ผมบ๊อบคือตัดผมยาวเสมอคอผมข้างๆตัดให้เป็นจอนหูถ้าจอนใหญ่มากก็เรียกว่าบ๊อบหูในสมัยนี้นิยมใช้เครื่องประดับคาดที่ศีรษะวิวัฒนาการการไว้ผมของผู้หญิงไทยค่อยๆยาวไว้ยาวขึ้นจนกระทั่งมีการไว้ผมโป่งแล้วก็มีการนำเครื่องประดับมาตกแต่งทำให้วัฒนธรรมการไว้ผมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นจนถึงยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในรัชกาลที่7ผู้หญิงก็นิยมจะทำเป็นผมบ๊อบหรือว่าตัดผมสั้นระดับหูตอนล่างสองข้างยาวเท่ากันแล้วก็ดัดข้างหลังให้โค้งประต้นคอเรียกกันว่าทรงซิงเกิลนิยมใช้ไปในส่วนใหญ่แล้วก็ติดบนผมส่วนผู้ชายก็ยังเป็นทรงตามเดิมแบบตะวันตกที่เรียกกันว่าผมรองทรงนอกจากนี้สตรีในยุคนี้ยังนิยมตัดผมเป็นคลื่นด้วยน้ำยาดัดผมที่ส่งเข้ามาขายเรียกกันว่าผมคลื่นการปฏิวัติในปี2475ครับจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ออกคำวิงวอนและประกาศกฎหมายตามแบบสากลนิยมขอให้สตรีทุกคนไว้ผมยาวมีการขอร้องช่างตัดผมไม่ให้ตัดผมสั้นแก่สตรีสตรีไทยจะเริ่มนิยมผมดัดด้วยไฟฟ้าเป็นลอนมากบ้างน้อยบ้างนิยมไว้ผมยาวมากขึ้นมีการดัดยาวแล้วก็ดัดผมสลวยแบบหญิงชาวตะวันตกสำหรับสตรีสูงอายุมักจะนิยมกล้ามวยแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นมวยแบบเรียบๆร้านตัดผมในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากคณะตะวันตกอย่างแท้จริงรัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองอาชีพช่างผมไทยทำให้อาชีพนี้เป็นที่นิยมกันเป็นจำนวนมากพุทธศักราช 2501 ถึง 540นี่นะฮะยุคของความทันสมัยผู้นำนิยมไปประเทศตะวันตกมีการตอบรับต้อนรับอิทธิพลตะวันตกทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายและทรงผมเป็นอย่างมากโดยรับอิทธิพลมาจากหนังสือภาพยนตร์การแสดงแฟชั่นโชว์ต่างๆทำให้วงการแฟชั่นไทยทันสมัยรุ่นหน้าไปมากนำแฟชั่นต่างๆมักจะเป็นพวกดาราภาพยนตร์นางแบบผิดกับสมัยก่อนที่แฟชั่นแพร่หลายมาจากบุคคลในราชสำนักแล้วก็กลุ่มคนชั้นสูงอันนี้ก็ถือว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยยิ่งปรับเปลี่ยนไปใหญ่เลย อย่างผมเนี่ยต้องตัดสั้นเป็นทรงเรียกว่าสกินเฮดแบบพระเอกหนังอะนะแล้วมันก็ดีสบายดีนะมันจะเป็นยุคก่อนที่พี่รุ่นวัยรุ่นจะทรงอเมริกันใช่ไหมเดี๋ยวไว้คุยช่วงหลังเอางั้นพักสักครู่ครับ
้